แม่มากี้เกือบสิ้นชื่อร้องถึงชัชชาติช่วยตัดสินให้ทีผิดตรงไหนเรื่องนี้ต้องถึงชัชชาติผู้ว่ากทม.เมื่อเดินอยู่บนทางเท้าดีๆเหน่งออนสีฮอนโนแม่ของมากี้ราศีเกือบสิ้นชื่อเมื่อมีรถตู้วิ่งมาจอดบนทางเท้ากะทันหันพอบอกให้รอปอพอไปเตือนคนขับว่าเขาจอดบนทางเท้ากับได้คำตอบที่ทำเอาแม่เหน่งหัวร้อนถ่ายภาพรถตู้ที่จอดบนทางเท้าพร้อมกับโพสต์ข้อความว่าเรื่องด่วนที่สุดเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครท่านชัดชาติในฐานะที่เป็นเพื่อนวิ่งสวนลุมด้วยกันวันนี้ดิฉันเดินกลับบ้านที่ถนนหลังสวนดิฉันเดินบนทางเท้ารถคันนี้ก็ขับบนทางเท้าเกือบจะชนดิฉันแค่เส้นยาแดงผ่าแปดจริงจมูกเกือบเตะหูรถหนักคนขับหันมายิ้มแบบเฉยมากดิฉันรอให้รถจอดแล้วบอกรอปอพอตรงนั้นว่านี่มันทางเท้านะสำหรับคนเดินช่วยบอกเขาหน่อยเพราะคนขับรถยังอยู่ในรถรอปอพอบอกว่าเขาก็จอดแบบนี้มาตั้งนานแล้ว 55,555 ท่านชัดชาติขาดิฉันต้องเดินกลับบ้านด้วยความงงว่านี่ดิฉันผิดหรือรถผิดวะหรือเราเรียนน้อยไปเราคงต้องไปเรียนกฎหมายเพิ่มเติมละวันนี้ดิฉันจึงต้องขอให้ท่านช่วยตัดสินด้วยว่าใครผิดถ้าเปาบุ้นจิ้งอยู่ดิฉันคงไม่รบกวนท่านขอให้ท่านช่วยดิฉันด้วยค่ะทำงานขอบคุณรูปจากไอจีมากี้ขีดล่างอราศีธัญญาโผล่คอมเมนต์ผู้จัดการพิงกี้เคลื่อนไหวครั้งแรกหลังดาราสาวเข้าเรือนจำเจ้าตัวก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับเช่นกันธัญญาโผล่คอมเมนต์ผู้จัดการพิงกี้เคลื่อนไหวครั้งแรกหลังดาราสาวเข้าเรือนจำจากกรณีเต้เต้ภารดาผู้จัดการส่วนตัวของพิงกี้สาวิกาออกมาเคลื่อนไหวครั้งแรกปมพิงกี้ถูกควบคุมตัวในคดีแชร์ฟอเร็กซ์ลบ 3D พร้อมคุณแม่และพี่ชายศาลไม่ให้ประกันตัวและถูกส่งไปคุมขังในทัณฑสถานหญิงกลางตั้งแต่เมื่อวันที่18สิงหาคม65ที่ผ่านมาโดยเต้เต้ได้ไปทำบุญวันเกิดพร้อมเผยถึงเรื่องพิงกี้ว่ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนที่รักเรารักและดูแลมากว่า28ปีอะไรก็แล้วแต่ขอให้ทุกอย่างมันผ่านพ้นไปด้วยดีคนเราทุกคนมันมีผิดแล้วถูกได้เสมอผิดก็ว่าไปผิดถูกก็ว่ากันไปตามถูกคนล้มแล้วข้ามกับคนล้มแล้วช่วยกันยื่นมือแล้วช่วยกันประคองกันขึ้นมาความจริงมันมีเหตุและผลของมันอยู่แล้วอะไรที่มันเป็นข้อมูลจริงหรือเท็จก็ให้มันอยู่ในขอบและเขตของมันที่นิ่งไม่ออกมาพูดหรือมีคนที่โทรมาและไม่ได้รับต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะถ้าพูดอะไรออกไปไม่ต้องกับข้อมูลจริงมันสามารถทำให้ทุกอย่างมันบิดเบือนไปได้ขอให้โอกาสกับคนที่ยังไม่มีสิทธิ์พูดได้ในตอนนี้บ้างนะคะสติและปากถ้ามันออกมาแบบความจริงน้อยมากมันสามารถทำร้ายคนได้เลยนะคะขอบคุณมากๆจากใจจริงด้านคนบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆทั้งอวยพรวันเกิดเต้เต้และส่งกำลังใจให้ด้วยขณะที่ธัญญาธัญญาเรศก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเช่นกันว่า SBD นะคะพี่เต้มีความสุขมากๆนะคะสู้ๆนะซึ่งเต้เต้ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบด้วยว่าแอตตาเนียลีย่าขอบคุณนะคะโค้ดโจ้น้ำตาไหลเพื่อนสนิทจากไปไม่ได้ดูโชว์ไอ้สองปอบร่ำให้เสียดายลูกปลาน้ำตาท่วมรายการโค้ดโจอี้บอยน้ำตาไหลเพื่อนสนิทเสียชีวิตไปไม่ได้ดูโชว์เพลงไอ้สองเต่าตาด้านโค้ดปอบ
ก็กลั้นน้ำตาไม่ไหวร่ำให้เสียดายลูกปลาลูกทีมคนเดียวตรงนี้เรียกว่าน้ำตาไหลตามกันทั้งโค้ชโจอี้บอยและโค้ชป๊อปปองกูลเดอะไวส์ออลสตาร์รอบแบทเทิลสัปดาห์ที่2ออกอากาศเมื่อวันที่4กันยายน65ทางช่องวัน31โดยเฉพาะคู่แบทเทิลจากทีมโค้ชโจอี้บอยคือเต๋าทัศนัยกับตัตระการที่โค้ชเลือกเพลงไอ้สองให้ทั้งคู่ได้โชว์ความมันสนุกสนานทั้งเต๋าและตาบอกเล่าเรื่องราวผ่านเพลงไอ้สองถึงตัวตนLGBTQ ความหลากหลายทางเพศผ่านเสียงร้องและลีลาจากโชว์ทั้งสนุกทั้งถ่ายทอดเรื่องราวได้โดนใจทั้งโค้ชทั้งผู้ชมโค้ชทั้ง3ชั่วโมงปอดที่สำคัญถ่ายทอดเรื่องราวบทเพลงโค้ชโจอี้บอกว่าเขานำพาเพลงนี้มาให้ผมรู้จักต้องหาโอกาสนำพาให้เขาทำเพลงนี้ด้วยกันเพราะเป็นเพลงที่สังคมปัจจุบันเรื่องนี้ต้องพูดออกมาแล้วต้องพูดด้วยความภาคภูมิใจในสิ่งที่ฉันเป็นย้อนอดีตไปเพื่อนสนิทที่นั่งข้างๆสมัยเรียนก็เป็นสมัยนั้นเขาเรียกเป็นตู้จบมาเฮียมาเป็นแรปเปอร์ส่วนเขาไปเป็นนางโชว์เพลงนี้ทำให้นึกถึงเขามากๆเสียดายเขาเสียไปแล้วเขาไม่ได้ดูเสียงสั่นเครือน้ำตาคลอทำเอาเต่าน้ำตาไหลไปด้วยด้านคู่แบทเทเบิลลูกทีมโค้ชป๊อปอย่างลูกปลาอาริยากับแซมเสริมศาสตร์มาในเพลงน้ำศาสตร์พลังเสียงกันอย่างไพเราะซึ่งสุดท้ายโค้ชป๊อปต้องตัดใจเลือกแซมโดยโค้ชป๊อปบอกกับลูกปลาว่าเป็นลูกทีมที่เสียดายเพราะคุณคือลูกทีมคนเดียวของผมที่อยู่ตรงนี้โค้ชป๊อปเสียงสั่นเครือพูดต่อไม่ออกก่อนสวมกอดลูกปลาสุดกลั้นน้ำตาร่ำให้เลยชยาเขตราชเทวีคว้าชุดไทยประยุกต์ยอดเยี่ยมมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร2023ชยาเขตราชเทวีคว้าชุดไทยประยุกต์ยอดเยี่ยมมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร2023ร่วมลุ้นรอบตัดสินวันที่11กันยายนนี้อิงฟ้าอำลาตำแหน่งกรุงเทพมหานครดุจเทพสร้างความงดงามด้วยวัฒนธรรมแห่งสยามประเทศที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครและจากความภาคภูมิใจในความเป็นไทย PDM สรยาปราศจากศัตรูผู้ถือลิขสิทธิ์จัดการประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร2023และผู้บริหารบริษัทเดอะแกรนด์รถจำกัดร่วมกับผู้สนับสนุนหลักจัดการประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร2023Bangkok Creative Costume Contest โดยรวมดีไซเนอร์จากทั่วประเทศแสดงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ตัดเย็บเครื่องแต่งกายชุดไทยประยุกต์ให้ผู้เข้าประกวด Miss Grand กรุงเทพมหานคร2023ภายใต้แนวคิด BangkokCreative หรือกรุงเทพมหานครเชิงสร้างสรรค์สื่อความหมายและเรื่องราวกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยตามมุมมองที่ผู้เข้าประกวดตีความทุกผลงานถ่ายทอดสู่สายตาคณะกรรมการแขกผู้มีเกียรติภายในสตูดิโอจอร์ดธาดาวาริศราชาเพลย์กรุงเทพและที่กำลังรับชมผ่านลีฟเฟซบุ๊กเพจมิสแกรนด์ไทยแลนด์เมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาซีเกมอาทิตย์เมฆอากาศพิธีกรหลักกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรตินวัดอิสระไกรศีลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนโกโก้อารยะสุภฤกษ์มิสแกรนด์ไทยแลนด์2019และผู้จัดการกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ฝ้ายสุภาพรมลิซ้อนมิสแกรนด์ไทยแลนด์2016น้ำพัชรพรจันทรประดิษฐ์มิสแกรนด์ไทยแลนด์2020ใบเตยอักษรเบญจนิรัตน์ผู้ช่วยพีดีมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร2023ก่อนเปิดเวทีด้วยโอเพนนิ่งโชว์เพลงกรุงเทพมหานครงานนี้พีดีแอมสรยาปราศจากศัตรูโชว์ความสามารถด้านการร้องเพลงให้ฟังกันสด
เปิดซีนแฟชั่นโชว์ด้วยมาริมาสุภัทราเกลี้ยงพร้อมรองอันดับ4มิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ตามด้วยแฟชั่นโชว์ชุดไทยครีเอทีฟสุดงดงามและสร้างสรรค์เต็มไปด้วยความหมายของกรุงเทพมหานครปิดท้ายแฟชั่นโชว์อิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022จากนั้นประกาศผลรางวัลดีไซเนอร์ยอดเยี่ยมแบงคอกครีเอทีฟคอสตูมคอนเทสต์ได้แก่สุรพันธ์แสงเทียนผลงานชุดครุฑยุทธนาครับเงินรางวัล 5,000 บาทและโอกาสสร้างสรรค์ชุดประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร2023ร่วมกับอาร์ตอัครรัตน์เนรมิตสินผู้ชนะรางวัลชุดประจำชาติมิสแกรนด์ไทยแลนด์4ปีซ้อนต่อด้วยการประกาศผลรางวัล Best in Creative Costume ได้แก่ BKK06ชยาชยานิตตำบลเจริญเขตราชเทวีชื่อชุดรุ่งอรุณรับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาทสำหรับกิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร2023ต่างๆมีดังนี้วันที่6กันยายนกราบสักการะพระพุทธอังคีรสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารวันที่8กันยายนการประกวดรอบชุดว่ายน้ำวันที่10กันยายนการประกวดรอบพรีลิมินารีเวลา14นาฬิกาที่โชว์ดีซีฮอนการประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร2023รอบตัดสินใครจะคว้ามงกุฎไปครองต้องมาลุ้นกันพบซีนอำลาตำแหน่งมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร2022ของอิงฟ้าวราหะในค่ำคืนวันที่11กันยายน2565เวลา19นาฬิกา30นาทีที่โชว์ดีซีฮอนเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมแล้ววันนี้ที่อินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจ The Grand Rose